เกิดเพลิงไหม้ยากข้างทางลานติดสายไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งเข้าดับไฟหวั่นลุกลามค่ะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14ด่านบ้านห้วยหินฝนถนนสายแม่สอดถึงตากตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยากข้างทางหน้าวิทยายลายัยโพธิวิทยายลายัยแม่สอด จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูล,ลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์และประสานรถดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ยากข้างทางประกอบกับมีลมพัดแรงทำให้ไฟลุกลามติดสายไฟแรงสูงข้างทางได้รับความเสียหายจนทหารต้องใช้กิ่งไม้ช่วยกันตีไฟหวั่นจะลุกลามเป็นบริเวณกว้างจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าแม่สอด เดินทางมาถึงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าวันก่อนหลายหน่วยงานมีบรณาการการซ้อมแผนดับไฟป่าและหมอกควนันมีรถดับเพลิงนับสิบคันที่เข้าร่วมแต่เมื่อเกิดเหตุจริงเพียงไฟไม่ยากข้างทางกว่าครึ่งชั่วโมงยังไร้วิ่แววรถดับเพลิง